สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ไปกินส้มตำกันจ้าร้านนี้มีชื่อว่าส้มตำอ่อนอัวอ่อนอัวภาษาอีสานแปลว่ายุ่งวุ่นวายเยอะแยะมากมายเผ็ดร้อนกันไปดูจากหน้าร้านนะคะอุดมไปด้วยเครื่องเคียงเยอะแยะมากมายทำให้ดูแล้วน้ำลายไหลน้ำหมากย้อยกันเลยทีเดียวดูจากการตำของแม่ค้านะคะมีไข่ต้มมีขนมจีนมีหมูยอมีตำแตงตำมะม่วงเยอะแยะมากมายนะคะร้านนี้จะมีเอกลักษณ์นะคะคือเหมือนจะตำเครื่องผสมทุกอย่างเสร็จแล้วค่อยแยกมาทำเป็นตำปูตำป่าตำรวดคือยืนดูนี่น้ำลายไหลเลยอ่ะคนรอซื้อแล้วนางก็จะแบบว่าเอ็นเตอร์เทนลูกค้าดีมากเลยคลุกเคล้าเลยเข้าไปใส่อะไรบ้างเนี่ยมีบางคนบ่นบอกว่าเสียมือแม่ค้ามากแต่นี่แชมป์ลูกค้าไม่กลัวพระเอกอยู่ตรงนี้มะละกอใส่เข้าไปคือหนึ่งครกนี่ได้หลายถุงหลายเจ้านะคะตามรวมกันเลยค่ะโชโร่กันเลยโชโร่พริกกระเด็นพริกกระเด็นเข้าปากเข้าปากปูอันนี้แยกครกแล้วนะคะสังเกตเธอจะแยกครกคือจะคลุกกับปูกับเครื่องก่อนแยกครกค่ะเคล้าให้ค่ะเสร็จเรียบร้อยนี่ก็จะใส่ตักปูใส่ลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตักส้มตำใส่